ครับผมชื่อสมเลิศดีสมเลิศชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับผมวันชัยดีสมเลิศครับเป็นคุณพ่อของน้องก๊อฟเขาครับชื่อณัฐพลบุญพองชื่อธิวาวันจันเชื้อนะคะชื่อเล่นชื่อปุ๊กค่ะสุขตาสิทธิพรโพทองค่ะชื่อจันพรสิทธิพรโพทองค่ะชื่อนางสาวทัพนาะะผมชื่อนัทครับชื่อโบค่ะวันนี้ผมเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจากทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นให้ไปดูการแข่งขันรถคอมเพติชั่น GT 2015ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อจากสิงห์นะครับรู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่เชื่อว่าจะได้ทีมงานโทรมาตอน10โมงเช้าค่ะกำลังงัวงเงียอยู่เลยก็ช็อกๆนิดนึงว่าแบบจริงเหรอตอนแรกส่งไปก็ไม่คิดว่าจะได้อะค่ะตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็ชอบเล่นเกมก็จะเล่นเกมอะไรแข่งกับคุณพ่ออยู่ตลอดก็จะชอบเล่นเกมพวกกีฬาฟุตบอลรถแข่งจะรู้จักชื่อนักแข่งรถมาจากคุณพ่อบ้างคน2คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเร็วเรื่องเกี่ยวกับรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีค่ะตื่นเต้นนะครับผมที่จะได้ไปชมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปชมที่สนามจริงแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูในสนามความรู้สึกแบบโอกาสมันยากค่ะที่แบบจะได้ไปอ่ะแล้วคือแบบได้ไปนั่งติดขอบสนามได้ดูแข่งรถอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับ Ferrari นะคะมันก็คงจะสุดยอดแน่ๆแต่ที่แน่ๆอีกที่สุดก็คือการที่ได้ไปมหานครเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นเมืองใหม่ซึ่งเราอาจมองประเทศจีนแต่ก่อนเป็นอีกแบบนึงอันนี้เราก็จะมีโอกาสไปมองอีกแบบนึงผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ดูรถมาก่อนแต่เห็นว่าทางสิงห์เนี่ยได้ให้ไปอยู่ในเลาจ์ VIP ได้ดูรถแข่งติดขอบสนามได้เห็นการเข้าพิทของรถผมก็ยังจินตนาการไม่ออกก็อยากจะไปดูด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์ครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมคิดว่าสิงห์น่าจะจัดกิจกรรมที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะเลยไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเพื่อนก็ได้ไปกับกิจกรรมสิงห์เหมือนกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าได้พักโรงแรมที่หรูมากก็คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะคะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าต้องมันแน่นอนครับเป็นความรู้สึกที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้ไปกับสิงห์นะคะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่นะคะอยากจะให้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่ได้ไปกับสิงห์เนี่ยคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มันไม่ได้ยากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบผมนะครับก็ติดตามข่าวสารได้นะคะที่ www.singworldofspeed.com หรือผ่านทาง Facebook และ Instagram นะคะ search สิงห์ World of Speed นะคะจะมีโปรแกรมหรือว่ากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะโพสต์แล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาลองเข้าไปร่วมสนุกดูครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปค่ะสิงห์ World of Speed แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเย้ไปสัมผัสความเร็วระดับโลกกับเราสิงห์คอร์ปอเรชั่น